อุ้ยโหเริ่มเลยก็เหมือนถวายตัวไม่ใช่ถวายตัวถวายตัวระวังเตาร้อนโอ้ยอยู่ไกลมากเลยเตาร้อนฉันก็ต้องเป็นห่วงแขกรับเชิญว่าอุ้ยโอ้ยโนหยิบไว้คนนี้มันน่ากลัวแอบทำแอบซ้อมแอบเตรียมทุกอย่างโดยไม่บอกเพื่อนมันมาจากใจไงเลยไม่รู้ว่ามันต้องบอกด้วยหรอเรื่องแบบเนี้ยดูเป็นคนไม่เตรียมตัวขึ้นมาทันทีต้องเรื่องหนึ่งคนด้วยนะเรื่องหนึ่งคนเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าเป็นรายการที่ผมเขินมากจริงๆนะฟังคอนเซปต์รายการแล้วแบบเป็นคอนเซปต์ที่แบบน่ารักมากแล้วปกติพี่ดานี่ชอบเป็นฝ่ายจีบเองหรือโดนจีบโอ้ไม่ได้คิดฟิลนี้มานานแล้วนะ จริงๆก็มีทั้ง2 อย่างแหละถ้าแบบโดนจีบเต็มๆเนี่ยโอ้เราก็ทำหน้าตาไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็เขินนะวันนี้ก็เลยนัดมาแบบที่ที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นผู้ควบคุมได้บ้างจริงๆส่วนตัวผมอะผมชอบเดินตลาดปลาผมชอบเดินแบบเลือกซื้อของสดหรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราทำพวกอาหารสดอาหารทะเลอะไรพวกนี้เราก็ลุยมาตลาดทุกประเทศอะไปหมดเราก็เลยคิดเองอะว่าแบบผู้หญิงสาวสวย2คนเนี่ยเขาไปเดินย่ำตลาดกับเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงตื่นเต้นนะเนี่ยผมไม่เคยเจอเขา2คนด้วยนะไม่เคยเจอกันมาก่อนไปลุยกันมองหาอย่างเจ้าจะซื้อก็ว่าจะขโมยเจ้าอันอย่างกันเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวขอถามก่อนว่าทำไมเลือกมาที่นี่ตลาดสดอัยยราเพราะว่าหนุ่มหล่อวันนี้เนี่ยเขาให้เรามาที่นี่แล้วผู้ชายให้เราไปไหนเนี่ยเราก็ต้องตามฉันก็เลยต้องยอมมาไกลขนาดนี้เห็นแล้วรู้แล้วแหละว่าเป็นใครเพราะเห็นจากหน้าปกเปิดเลยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับฟอร์ยูอุ๊ยโอ้เริ่มเลยอันนี้ธรรมะธรรมโมมากเลยนะครับร้านพระคุ้มครองก็เหมือนถวายตัวไม่ใช่ถวายตัวถวายตัวมาร้านดอกไม้เหมาะสมกับสุภาพสตรี2คนคือจะชมว่าสวยใช่ไหมคะครับรอเขาชมก็ได้วันนี้ตั้งใจเลือกตลาดแต่ไม่ได้คิดว่าตลาดจะแบบดูซีวิไลมากขนาดนี้เนี่ยอยากได้ฟิลแบบดิบๆอยากได้ตลาดปลาอยากพามาช็อปปิ้งเพราะว่าพี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลซีฟู้ดเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตประจำวันมันค่อนข้างเกี่ยวกับอาหารแล้วพี่ดานี่ชอบอาหารอิตาเลียนไหมคะอาหารอิตาเลียนนะครับก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ยอดนิยมมากที่สุดในโลกนะร้านอาหารทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าทุกเมืองอาหารทั่วโลกเนี่ยน่าเกลียดก็ไม่เป็นไรคือแปลว่าเจ้าที่แบบเห็นใจแล้วโอเคอิตาเลียนชอบอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้พอเรากินหลายๆอย่างเยอะๆเราต้องระวังนิดนึงอิตาลีแคลอรี่สูงแต่ว่าคาร์บสูงพี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันถูกไหมคะพูดเยอรมันได้พูดอะไรฮะอีกเคลียร์ไปดิเฮ้ยผมมีทำการบ้านมารออะไรชั้นอะไรชั้นละคุณโอ้ยเกือบแตกเลยครับเกือบแตกเอาจริงเขินนะเนี่ยมาวันนี้เขินมากเลยนะพี่ดานี่ชอบผู้หญิงแบบไหนอยากรู้โอ้โหมันสเปคมันก็ยากนะแต่เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือลุยได้ชอบเที่ยวชอบกินชอบใช้ชีวิตแล้วก็บางมุมผมจะมีความแบบมีความติดนิดนึงเหมือนกันต้องการพื้นที่ส่วนตัวเออมีแบบนี้มีแบบนี้ระวังเตาร้อนโอ้ยอยู่ไกลมากเลยเตาร้อนฉันก็ต้องเป็นห่วงแขกรับเชิญว่าหนูว่าแบบพี่ดานี่เป็นพ่อใช่ไหมพ่อทุกคนอ่ะก็ต้องเลือกผู้หญิงที่เข้ากับลูกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ชอบผู้หญิงคนนี้มากแต่น้องกันนี่รู้สึกว่าแบบเหมือนเข้ากันไม่ค่อยได้นิดนึงไม่ใช่หรือว่าแบบไม่ชอบเด็กเอาซะเลยอะไรไม่ชอบลูกเราเลยแต่พี่ชอบคนนี้มากๆถ้าสมมติแบบพอมีเรื่องลูกมาเกี่ยวเนาะผมว่าลูกต้องมาก่อนยังไงก็ต้องลูกมาก่อนใช่อันนี้ยังโสดกันทั้งคู่เนาะโสดแล้วไม่มีลูกค่ะลูกพี่น่ารักมากเลยใช่จริงจริงเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวเองบางทีเขาชอบบางทีเขาไม่ชอบเขาบอกเราได้ตั้งแต่แบบเขาไม่กี่ขวบอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่เลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่จุกจิกไม่อะไรแล้วก็ลุยๆพูดคุยด้วยเหตุผลได้ใช่อ่ะและโซนนี้นะครับเราจะมาถึงโซนที่เป็นของสดละจริงๆเป็นโซนที่ผมชอบมากนะไม่ว่าจะเป็นตลาดชอบซุปเปอร์มาร์เก็ตผมอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยปลาทูไปแล้วไม่ซื้อปลาทูเลยปลาทูมาอันนี้เป็นปลาทรีฮะเลยจากปลาทูคือพี่ดันนี่ผู้อยู่ก็ไม่อยากแทรกจริงๆอ่ะคือเรามีมิชชั่นเราจะทำอาหารให้พี่ดันนี่ชิมใช่คือผมเป็นคนเลือกสถานที่แต่นี่คือเขามีแบบภารกิจลับคือทำอาหารกันเป็นอยู่แล้วไหมต้องถามก่อนนิดหน่อยแต่ละคนน่ะก็จะมีเมนูเด็ดของตัวเองอยู่แล้วไงพี่ดันนี่เสน่ห์ปลายจังหวะของผู้หญิงอาจจะมัดใจผู้ชายได้ได้มาอย่างนั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันงั้นขอถอยกลับไปนิดนึงได้ครับเราถอยได้ฮะอันนี้ปลาจากไหนครับอาหาร
ามีอะไรมาหาใช่ทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะรู้สึกว่าไซส์กำลังดีอันนี้ก็แบบดูเล็กไปอันนี้ก็แบบใหญ่เกินไปอันนี้อันนึงค่ะไม่เอาถุงพลาสติกค่ะรักโลกรักโลกรักโลกแล้วแกะออกเลยจะได้เอาแต่ปลาเอาแต่ปลาอย่างเดียวแล้วถือเราต้องทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดเดี๋ยวระหว่างช้อปปิ้งทีมงานมีภารกิจพิเศษอันนี้พี่ห้ามดูโอ้โหยากเลยอ่ะผมห้ามรู้เลยใช่ไหมผมห้ามรู้เลยนะเดี๋ยวพ่อขอแบบนี้อันนึงซื้อผักมีใส่พริกอะไรอ่ะแย่แล้วลืมโอ้แย่แล้วฉันลืมหรือแม่แอบไปกระซิบแม่ค้าว่าทำอะไรเนี่ยเออจะทำข้าวยำปลาทูมันต้องมีอะไรนะพี่พี่จัดให้หน่อยได้ไหมได้โอเคผมได้ยินว่ามีตะไคร้โอ้ยทำอันนี้หรอยำปลาทูหรอหน้าแบบช็อตฟิลมากมันรู้ฉันดูอะไรฮะทำอะไรครับไม่รู้เรื่องเลยครับอู้อุ้ยพี่ละนี่ไม่เป็นไรหรอครับเราเป็นผู้ชายผมต้องจ่ายครับประทับใจไม่ใช่เขาจริงเราต้องจีบเขาแล้วมีไม่ซื้ออะไรเพิ่มมาหรออ๋อพอดีว่าเตรียมของมาแล้วจากบ้านเดี๋ยวจากบ้านเตรียมของมาจากบ้านเลยเหรอเพราะว่าเมนูนี้จะเกี่ยวข้องกับเยอรมนีและอิตาลีโอ้ยเอาเชื้อชาติมามิกซ์กันแล้วลองทำมาแล้วเมื่อวานเพื่อลองทำด้วยลองทำด้วยเพราะว่าก็ซ้อมมาก่อนแล้วจะซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมล่ะซื้ออันนี้ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมมันเดียวครับอุ้ยขอบคุณค่ะครับอันนี้น่าจะปอกง่ายอยู่มีแบบปอกแล้วไหมไม่มีแค่ดูแลอุ้ยเคยพี่อันนี้เคยกินไหมอันนี้เป็นอะไรอ่ะเขาคืออึ่งและเขาคือจระเข้มินเคยกินรสชาติเหมือนกินเหรอใช่ค่ะไปออกกับพี่ตั้มสาระใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไปจับอึ่งกันแล้วก็สาระต้มอึ่งรสชาติเหมือนฟัวกราต้องลองเพราะว่ามินน่ะเป็นคนเปิดใจกินอาหารได้หมดชอบไหมคะแบบนี้ก็ดีก็ดีก็ดีแล้วพี่แดนนี่เปิดใจกินอะไรไหมได้หมดไหมหมดผมเป็นคนที่แบบกินโหดมากนะกินโหดสุดของพี่คืออะไรวันนั้นไม่น่าถามเลยเรื่องนี้เราแข่งไม่ได้แต่เราจะไปแข่งเรื่องอื่นแทนค่ะไปแล้วค่ะรีบตัดบทเลยเพราะเขาจะนี้นิสัยบดีจังคนเพื่อนได้หน้าได้ตาอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนเรื่องเราต้องช็อตฟิลเราก็ไปถามนิสัยบดีขนาดถึงพอจะเป็นคนเลือกกินแต่พอก็มีอะไรวะไม่มีอะไรเลือกกินก็คือเลือกกินแหละจริงๆอ่ะไอของกินอ่ะกินแปลกเนี่ยเราก็ชอบแต่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องกินแปลกเหมือนเราก็ได้ใช่เพราะจริงๆบางทีมันก็ไม่ได้แบบถูกจริตทุกคนใช่ผมบางทีก็เข้าโรงพยาบาลก็บ่อยเราว่าไม่ได้คาดหวังว่าพี่กินอะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นต้องกินเหมือนกันใช่บางทีมันแค่แบบกินให้รู้ว่าไม่ได้กินเพื่อเรียกว่าเอาชีวิตรอดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีแฟนก็ไม่บังคับแฟนไม่บังคับครับส่วนใหญ่บังคับไม่ได้เฮ้ยเรามีเควสนี่ว่ะก็ระหว่างทางไงเดินไปอีกนิดนึงนี่คือหลอกล่อทำตามในนี้ไม่ได้เลยนะพยายามทำอยู่แต่ไม่รู้หาทางเข้าไม่ได้เลยอ่ะมิชชั่นเธอยากไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ร้อนเหมือนกันเนาะนี่ค่ะพี่แดนนี่เดี๋ยวซับหน้าให้ก่อนไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูหยิบไว้คนนี้มันน่ากลัวพอหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เอาครับผมแบบโทษนะคะแบบมันแบบว่าตรงนี้มันมองไม่อันนี้มาแบบมาเต็มจริงเปิดไปมิชชั่นก่อนมิชชั่นที่2ทํายังไงก็ได้ให้พี่ดันนี่เอาชิชชู่มาซับหน้าไม่ได้ไปซับให้เขาเอาหรอความจําผมไม่รู้อ่านเร็วไปนิดนึงแล้วสุดท้ายก็คนนี้ก็คือได้ไปเขาก็เลยปล่อยปึ๊บนี่ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาวันนี้นะคะเรามายืมครัวนะคะของครัวอัยยานะคะขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่นะคะขอบคุณครับส่วนจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วนะไม่เกี่ยวครัวแล้วนะแต่ว่าทำด้วยใจนะคะเครียดละพี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันคนเยอรมันก็ต้องกินไส้กรอกโอ้แล้วก็แบบเป็นไส้กรอกเยอรมันแท้ๆด้วยนะใช่ไม่ใช่เยอรมันทั่วไปเป็นบราดวูสอันนี้คือน่าตึงสักแล้วนะไม่ตึงเลยว่ามายืนเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแคลเซียมกระตี้นะคะมีพริกมีกระเทียมนะคะเจอมะเขือเทศยังไงนะคะซื้อเยอะขนาดนี้นะคะสปอนเข้าได้นะคะอันนี้แบบว่าหมดไปประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอยืมอ๋อไปโผล่อินลี่ตั้งใจใช่ไหมอ๋ออยากให้ผู้ชายทักก็ทำตัวเปิดๆไปก่อนพวกขึ้นใต้น้ำขึ้นใต้น้ำนะแล้วอันนี้ก็ขึ้นใต้น้ำหนึ่งเหมือนกันแอบทำแอบซ้อมแอบเตรียมทุกอย่างโดยไม่บอกเพื่อนมันมาจากใจไงเลยไม่รู้ว่ามันต้องบอกด้วยหรอเรื่องแบบเนี้ยดูเป็นคนไม่เตรียมตัวขึ้นมาทันทีอันนี้ขอเดาได้ไหมสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดพริกแห้งต้องเรียกว่าสปาเกตตี้อัลโยออลโยอัลโยออลโยอัลโยออลโยเปเปโรนชิโนโอ้โหยากอ่ะพริกเทียมนี่แหละพริกเทียมแต่ว่ามันไม่เท่าอัลโยออลโยอัลโยออลโยเอเปเปโรนชิโนเอเปเปโร
โปรชิโน่อุ้ยพูดดีอยู่พร้อมเขาได้เมื่อตะกี้เราคุยเรื่องกินไปแล้วแล้วก็รู้ว่าพี่แดนนี่ชอบเที่ยวมากปกติชอบเที่ยวแบบไหนผมจริงๆหลังๆชอบไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวเกาะไปทะเลไปทะเลไปอยู่เกาะจังอย่างเช่น2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปเกาะเต่าเมื่อคืนผมก็เพิ่งกลับจากเกาะสมุยและอย่างปีที่แล้วมันปีที่แบบเราค่อนข้างจะแบบชีวิตมันค่อนข้างสวิงนะแล้วมันได้ทริปนึงที่แบบไปเกาะมันนอกไปอยู่คนเดียวไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยมีขึ้นโทรศัพท์ไหมไม่มีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นน่ะมันคือแบบอะไรที่แบบเราได้ตกผลึกว่าจะไปต่อยังไงและกลับมาเราได้คำตอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะเกาะคือจริงๆบางมุมอะจะมีแบบเนี้ยสมมติคบกันมีแฟนหรืออะไรก็ตามนะไม่ต้องห่วงอะไรมากผมสามารถอยู่คนเดียวได้ผมอยากจะแบบมีมุมส่วนตัวบ้างนั่งคิดนั่งทำอะไรอันนี้เป็นมุมที่แบบรู้สึกตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีเนี้ยแล้วก็เลยชอบรู้สึกว่าแบบเราชอบอะไรที่มันเงียบๆนะแล้วก็ปีที่แล้วไปเรียนดำน้ำเรียนสกูบ้าเลยเพิ่งเรียนดำน้ำปีที่แล้วเพิ่งเรียนปีที่แล้วแล้วก็ติดเลยตอนรับสู่โลกใต้น้ำดำน้ำเหมือนกันเหรอดำน้ำเหมือนกันหนูดำประมาณ60ไดฟ์ละเป็นแอดวานผมก็แอดวานแอดวานเหมือนกันผมประมาณได้เกือบ30ละรู้สึกแบบฉันมาทำอะไรตรงนี้รู้สึกเหมือนที่พี่กูรู้สึกว่าตะกี้เรื่องนี้คือสู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ดำน้ำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนพี่นะคะหนูสโตนบอร์ดได้อ๋อนี่ไปทะเลนี่ไปขึ้นเขาอันนี้ไม่ชอบเขาไม่ชอบดอยไม่ชอบเขาแล้วพี่ชอบเราไหมคะปกติทำอาหารบ่อยไหมครับไม่บ่อยเลยค่ะจริงเหรอเขาเป็นคนทำงานเขาออกแบบไปทำนั่นทำนี่ตลอดไม่ค่อยได้ทำอาหารที่บ้านพลอยครับพลอยเป็นคนติดบ้านแล้วพลอยเป็นคนทำอาหารคีนกินเองเฮ้ยช่วงนี้กินคีนอยู่อุ้ยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามใจปากมาเยอะหรอโอ้โหสดสดแล้วช่วงทำอาหารเรานานเนี่ยมันมีเวลาคุยกับผู้ชายมันทำอาหารอยู่แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มันไม่ต้องอ๋อมันไม่ต้องอย่างเดียวคือจริงๆปีที่แล้วอ่ะเป็นช่วงที่เราเข้ายิมแล้วเราก็ค่อนข้างจะเป๊ะมากกับทุกอย่างคือแฟตลงมา 8.8 อ่ะตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าแบบโหดีใจมากรู้สึกหุ่นเป๊ะเลยฮะพอมาถึงช่วงคริสต์มาสปีใหม่ไปยุโรปผมน้ำหนักขึ้นมาเกือบ5โลเปิดไม่ได้อีกแล้วน้ำหนัก5โลแล้วอีกนี่ก็แบบเป็นมือเปี้ยแล้วค่ะไม่เปิดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมองคนในแง่ร้ายได้ไหมโอเคโอเคขอโทษจิตใจเรามันสกปรกเองเลี้ยงแมวด้วยเลี้ยงแมวแมวส้มของเราพี่มีแมวไหมคะมีครับเลี้ยงแมวเหมือนกันหรอเป็นทาสแมวครับเป็นทาสแมวตัวนี่ก็เลี้ยงแมวนี่อ้าวเขาเป็นเหมือนกันนี่ก็เลี้ยงสปิงเหมือนกันสปิงเหรอใช่เฮ้ยโอ้มาดูปาดเปรี้ยวมากเลยของผมดูอ้วนมากเลยน้องอ้อนมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะจริง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 ขออยู่ใกล้พี่แดนนี่บ้างเมื่อกี้พออยู่จะเหนื่อยกว่าเอาแม่เห็นว่าพี่แดนนี่ชอบดูบอลถูกไหมคะใช่ครับแฟนแมนยูเฮ้ยโหใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยพี่ชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษปัจจุบันเนี่ยท่านเลือกเป็นนักฟุตบอลที่ชอบจริงๆของแมนยูน้อยครับปัจจุบันชอบเป็นทีมมากกว่าถ้าเมื่อก่อนอ่ะเราจะมีแบบนักเตะในดวงใจสมัยก่อนที่มันโดดเด่นหลังๆไม่ค่อยมีใครโดดเด่นนักเท่าไหร่คือตั้งแต่เฟอร์กี้ออกพี่ว่าแบบทุกอย่างนี่มาลึกนะเนี่ยก็รู้เรื่องฟุตบอลขนาดนั้นเลยเหรอก็รู้ก็เป็นคนติดตามแบบพรีเมียร์ลีกแต่ว่าจริงๆอ่ะเราตามคาลโชเซเรียมากกว่าคาลโชเซียทีมไหนอินเตอร์มิลานค่ะไอ้โหตายนี่เอซีมิลานอุ้ยตายแล้วเราเป็นคู่ปรับร่วมเมืองคือเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเราก็ตั้งใจทำอาหารอย่างเดียวจริงๆเริ่มดูบอลเนี่ย7ขวบพ่อปลุกมาดูบอลตอนตี2เรายังนึกภาพย้อนไปเลยนะว่าแบบพ่อปลุกมาดูบอลตะโกนเราไหมแล้วตอนนั้นพี่โกรธพ่อปะไม่วันนั้นน่ะเป็นวันที่เยอรมันได้แชมป์โลกอ๋อก็กรี๊ดประทับใจแล้วแบบเราแบบโหนี่เหรอคือโลกแห่งฟุตบอลก็เลยบ้าบอลตั้งแต่7ขวบหลังจากวันนั้นมาเป็นต้นมาก็คือติดตามเลยแล้วบ้านเราก็ถ่ายพรีเมียร์ลีกตอนนั้นอาจจะถ่ายทอดสดอาจจะไม่ค่อยมีอ่ะต้องดูรายการเจาะสนามเราจะไม่รู้จักรู้ทันจริงเหรอประทับใจนะเนี่ยทั้งสองคนเลยรู้จักแต่พอเป็นคนไม่ดูบอลลีกพอดูบอลโลกอย่างเดียวเชียร์ใครชอบเชียร์ฝรั่งเศสกับเยอรมันฝรั่งเศสนี่คู่ปรับอิตาลีเลยนะเพราะว่าเราเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาไงเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเชียร์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยปีที่แล้วชอบเอ็มเบเป้มากโอ้เอ็มเบเป้เก่งมาก
่งเก่งเก่งก็ดูบอลกันรู้ชื่อนักบอลรู้อะไรกันหมดเนี่ยแปลกดีนะว่าดูบอลโลกดูบอลโลกหรือดูผู้ชายเล่นบอลดูผู้ชายเล่นบอลด้วยบางทีเราก็จะแบบคุยผู้ชายประเทศนี้หล่อหรือแบบเจอคนหล่อถ้าตอนนี้ใครหล่อสุดสมัยก่อนเดวิดเบ็คแฮมอะไรนะเบ็คแฮมหล่อจริงอ๋อนั่นไงคริสเตียโน่โรนัลโดหล่อจริงแต่นี่ชอบแบบประมาณคานาวาโรเขาอิตาเลียนเนี่ยคานาวาโรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงนักบอลอิตาลีถือว่าแบบถ้าโดยเอเวอร์เรจก็จะแบบหล่อที่สุดหล่อนะหล่อได้เสร็จละขอชิมก่อนนะก็คือเมนูมันเนี่ยนะทำแป๊บเดียวเวลาเราสนทนากันเนี่ยแล้วยังคุยไม่จบเรื่องคุยไม่จบเสร็จละเราเน้นแบบกินเร็วด้วยสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไม่อ้วนแต่มันก็จะแบบมีกั้งปลาติดนิดนึงพี่เดนนี่ก็ฝึกสกิลได้ใช้สกิลสายตาแล้วก็ฝึกสติเออมีสติฝึกสติกินไปรุ่นไปกินไปรุ่นไปไปมีปลาเอาใหม่อันนี้ชอบอันนี้ชอบเสร็จแล้วค่ะโอ้โหชื่อเมนูนะคะสปาเกตตี้อาลิโอเลียเปเปอรุนชิโน่เปอร์เดนนี่สำหรับคุณผมด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับคอยทำให้เดนนี่ค่ะคอยทำให้แดนนี่ไม่ได้คิดมากสุดมองไปก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นที่สิ่งที่ทุกคนกินอยู่แล้วแต่เราอยากให้พิเศษไงก็คือคอยทำให้แดนนี่เดี๋ยวตะกล้องจบเราต้องเคลียร์กันนะมันคุยเคลียร์กันนะให้เชฟก่อนเชฟก่อนคนซ้ายมือของผมนี่เขาอยากจะกินมานานมากอยากกินมานานแล้วเอาลูกร้องไห้แล้วอ่ะพี่แดนนี่ไม่ใช่เอาลูกคนอื่นขอบคุณค่ะนี่ครับโอเครอดแล้วขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมานะคะโอ้โหมาเป็นไผ่นี่ถ้าเป่าปี่แล้วงูขึ้นมานี่ขอเพลงที่มีงูออกมาเขาสุดท้ายเอาทุกวิธีทางเพราะว่าวันนี้เราแบบรู้ว่าโจทย์เรามันแข็งแรงมากทำไมเนี่ยทำไมคิดอย่างนั้นน่ะหนูไปอ่านสเปคพี่มาละอ้าวมันออปโพสิตกับหนูเลยว่ะคนที่ไม่ใช่มันต้องพยายามลิมอนเชลโล่อันนี้คือไปดองมาเองเพราะลิมอนเชลโล่เขาไว้กินเป็นเหมือนไดเจสติฟนิดนึงอะไรอย่างงี้หอมมากเอันนี้ทำเองจริงเหรอทำเองจริงค่ะเพราะว่าเขาที่นู่นมันทำเป็นเหมือนแบบทำทุกบ้านไงคะมันเป็นแบบเรื่องปกติที่นู่นอย่างเงี้ยกินอะไรก็ต่างเพราะตบด้วยลิมอนเชลโล่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันต้องตบด้วยปลาทูค่ะขยบคือเป็นอาหารเฮลตี้ใส่น้ำปลาแบบนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะบวมโซเดียมแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะน้ำมันก็ไม่ใส่น้ำมันก็ไม่ใส่ปลาทูทอดเองปลาทูทีมงานทอดให้ชอบจังหวะเบรกเมื่อกี้มากเลยเทียบเลยเทียบระวังก้างนะทุกคนเพราะพอคิดว่าเนี้ยมันแบบกินได้แบบเป็นอาหารไทยไงแล้วก็โปรเซสฟู้ดน้อยมากอันเนี้ยมันโปรเซสฟู้ดไส้กรอกอะในวันที่เขาอยากควบคุมน้ำหนักพี่ดันนี่เนี่ยเขาก็ต้องกินอาหารที่แบบว่ามันมาอย่างไรก็กินอย่างนั้นเลยจ้ะข้าวก็คือข้าวก็คือข้าวอันนี้คือแปรรูปเป็นเส้นแล้วแต่พี่ดันนี่กินสามคำแล้วนะอ๋อนี่ผมกินเพลินไปเหรองั้นวันนี้นะคะพี่แดนนี่ขอสรุปเลยละกันถ้าพี่แดนนี่ต้องเลือกที่จะฟิลแฟนพี่แดนนี่จะเลือกใครอันนี้คือไม่มีผิดไม่มีถูกก็คือมันเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ก็เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ไม่ต้องกลัวเป็นคอนเทนต์แบบวันนี้ฟิลแฟนกับใครมากที่สุดต้องเลือก1คนด้วยนะคนเท่านั้นห้ามเสมอไม่มีจังหวะเกินนะเนี่ยเกินนะจริงพอแล้วกันครับผมขอบคุณค่ะหนูแพ้มา2 EP แล้วจริงเหรอทุกคนเลือกมิ้นอันนี้พี่เป็นคนแรกที่เลือกหนูในรายการนี้ในรายการนี้ในรายการนี้เน้นย้ำว่าในรายการนี้แต่ก็มีรายการนี้รายการเดียวนะทำไมพี่ดันนี่ถึงเลือกพลอยคะอาหารกรีนเพราะว่าอาหารกรีนโอเคจะไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ไวบ์เออใช่มั้ยอันนี้เห็นแต่ไกลละจริงเหรอเราดูออกว่าอะไรแบบอะไรอย่างงี้เราก็เห็นว่าเออพี่ดันนี่ดูไวบ์แบบไปกับพลอยได้มากกว่าหรือว่าคุยถูกคอมีเรื่องให้คุยนี่ก็มีเรื่องคุยกับเขานะแต่คือมันไม่ใช่ไงคือสไตล์ใครมันไม่เหมือนกัน
ฝากให้พี่แดนนี่ฝากช่องตัวเองผลงานตัวเองครับก็จริงๆติดตามผมได้นะครับทางใน Facebook ก็ Dan Neramit by Danny YouTube ก็ Dan Neramit นะครับแล้วก็ทางช่องทาง Instagram ตอนนี้มี TikTok ด้วยรวมถึงใครที่อยากจะกินของอร่อยๆของพรีเมียมนะที่นำเข้ามาก็โอมาการ์เนสนะครับใครอยากกินของดองก็ฮอกไกดองนะครับใครอยากจะมีบาร์ไปนั่งกินหน้าร้านกินอูนิอร่อยๆก็ดูคัทนะครับหรือว่าใครอยากกิน All Day Dining นะครับบรรยากาศสบายๆก็ Pixie Tuesday แต่วันนี้แบบสนุกมากที่แบบได้มาก็อาจจะมีฟิลที่ผมเขินๆบ้างนะฮะทำตัวไม่ถูกบ้างก็ยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณตลาดสดไอยาลานะคะแล้วก็ฟู้ดคอร์ทไอยาลาด้วยค่ะค่ะแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะว่า EP หน้าใครจะมายังไงก็ฝาก subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย